ประเมินอุบัติเหตุ4วันช่วงเฝ้าระวังสงกรานต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเน้นกระจายทำงานลงพื้นที่มากขึ้นองค์กรสิทธิเด็กทดลองทำหนังสั้นแนะนำขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติทำบัตรประชาชนแสดงโดยคนไร้สัญชาติชลิดาพรส่งสัมพันธ์คิดยกกำลังสองคนไทยติดอันดับโลกสละทรัพย์ทำบุญแต่ไม่สนสละเวลาผู้เชี่ยวชาญการศึกษาภาคพลเมืองย้ำประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่นตอบโจทย์เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ใครจะเป็นผู้นำคนใหม่อินเดียประเทศที่ประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะมีตัวเลขแสดงถึงสถิติที่เกิดขึ้นในช่วงเฝ้าระมัดระวังอันตราย7วันอันตรายนะคะจนถึงขณะนี้ผ่านไป4วันปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว204คนค่ะตัวเลขที่ออกมาเป็นทางการสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้14เมษายนคือ43คนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเฝ้าระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แต่ดูเหมือนจะต้องมีความพยายามในการปรับมาตรการเพื่อดูแลเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะที่พื้นที่วงเวียนใหญ่จากปีที่แล้วที่จะเน้นให้เจ้าหน้าที่กระจุกตัวอยู่รวมกันและเฝ้าระวังไปพร้อมๆกันนะคะแต่ปีนี้เน้นให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกระจายกันออกไปตามพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะสัญญาณฉุกเฉินของรถกู้ภัยดังขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุรถชนกันบนถนนตากสินใกล้วงเวียนใหญ่หัวหน้าศูนย์ข่าวมูลนิธิปอเต็กตึ๊งบอกว่าช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเวลากลางวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาจไม่รวมตัวกันจุดเดียวแต่ใช้วิธีกระจายไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบก่อนเดินทางเข้าหาจุดเกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารแม้การจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะไม่หนาแน่นแต่การเดินทางไปที่เกิดเหตุอาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิมก็คือถ้าเกิดว่าเขาเล่นน้ำกันอยู่บนพื้นถนนเนี่ยแล้วลงมาตั้งบนพื้นผิวเนี่ยพื้นผิวการจราจรมันก็จะทำให้ลำบากต่อการที่เราจะไปช่วยเหลือคนเจ็บเวลาเราขับมาเราก็ต้องระวังแล้วอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขารถคันหน้าเนี่ยจะจอดหรือไม่จอดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์จอดเนี่ยแล้วเราวิ่งมาด้วยความเร็วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อในเมื่อถ้ามีเหตุนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การช่วยเหลือจะไปถึงที่เกิดเหตุได้ช้าแม้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมแต่การใช้แผนกระจายกำลังไปตามพื้นที่ต่างๆทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนใช้เวลาเดินทางไปที่เกิดเหตุไม่มากนักยังไม่มีครับหมดติดต่อแก่คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเช่นที่ถนนตากสินขาเข้าวันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในที่เกิดเหตุให้คล่องตัวเราจะมีอาสาสมัครของเรามาคอยระบายรถออกไปก่อนนะครับในช่วงนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังอาจจะไม่เพียงพอนะครับและคือตำรวจเนี่ยจะรับแจ้งเหตุแล้วก็จะตามมาทีหลังนะครับตรงนี้จะเป็นอาสาสมัครคอยระบายรถให้นะครับบางทีคนที่ขับรถมาเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีก็จะแทรกเข้ามาจะแซงเข้ามาโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ระมัดระวังตัวเองอาจจะสวนเข้ามาปุ๊บมาเจอน้ำมันปุ๊บก็ลื่นโคลมรถยกของมูลนิธิเดินทางมาที่เกิดเหตุขอลองหมดเลยนะคือจุดนี้จะเป็นช่วงแหลกรถเจ้าหน้าที่หลายคนพยายามทำงานทุกขั้นตอนให้เร็วที่สุดการล็อกโซ่จากแท่นยกรถเข้ากับตัวรถใช้เวลาไม่นานนักพอเสร็จนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเราแล้วคือว่าต้องหาทรายหรือว่าขี้เลื่อยที่ต้องการเพราะว่าคราบมันกลับยังมีคราบน้ำมันตกหล่นอยู่เหตุต่อไปคือจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้แหละแต่ถ้าเราจอดอยู่งี้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ฟั่มเพราะว่าจะมีค่ามันตกบนอยู่แม้จะเคลื่อนย้ายรถคันที่เสียหายออกนอกช่องทางจราจรได้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเปิดถนนทั้ง3ช่องทางได้ทันทีเพราะน้ำมันเครื่องกองนี้ยังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งในจุดเดียวกันบุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานถึงแม้จะพยายามเฝ้าระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้น้อยลงไปจากปีที่แล้วค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นสาเหตุเดิมๆนะคะก็คือเมาสุราในการขับขี่และยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะโดยเมื่อดูตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นนะคะก็จะพบว่าสาเหตุจากการเมาสุราแล้วขับรถก็จะเป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็คือเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์สูง 78% นะคะรถกระบะ 12% ค่ะโดยเมื่อดูจำนวนอุบัติเหตุเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะเฉพาะวันนี้ก็คือ14เมษายนเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตถึง43ครั้งถ้าเทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่า2 คนนะคะอุบัติเหตุก็คือมีทั้งหมด488ครั้งเมื่อเทียบกับปี2556ผู้บาดเจ็บปีนี้มากกว่าปีที่แล้วค่ะ502คนขณะที่ปีที่แล้ว494คนนะคะและเมื่อดูเป็นแต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อดูจำนวนครั้งก่อนนะคะจำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว130ครั้งค่ะผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้204คนต่ำกว่าปีที่แล้ว15คนนะคะผู้บาดเจ็บรวม 2,142 คนมากกว่าปีที่แล้ว122คนค่ะสำหรับจังหวัดที่มีการติดตามสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดค่ะและก็คือนครศรีธรรมราชนะคะเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดค่ะเป็นตัวเลขของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ไม่มีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเป็นศูนย์สำหรับสถิติที่เกิดขึ้นค่ะและสำหรับการดูแลติดตามนะคะก็พบว่าช่วงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นช่วงเย็นถึงค่ำนะคะสำหรับเส้นทางที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นเส้นทางตรงไม่ใช่ทางหลวงแผ่นดินและยานพาหนะที่พบว่าเป็นปัญหาก็คือรถจักรยานยนต์โดยผู้ขับขี่ไม่ได้สวมหมวกป้องกันนิรภัยนะคะหรือว่าหมวกกันน็อกค่ะสำหรับความพยายามเฝ้าระวังก็คือรถโดยสารสาธารณะ2ชั้นนะคะที่พบว่ามีตัวเลขสถิติที่น่าตกใจในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ต้องเสียชีวิตเพราะว่าใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ2ชั้นมากถึง97คนค่ะทำให้มีความพยายามที่จะร้องเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางท้องถนนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยตรงนะคะว่าจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณจิราพรคำภาพันธ์ค่ะก่อนเทศกาลสงกรานต์เครือข่ายผู้เสียหายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทได้รวมตัวกันยื่นหนังสือให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกทบทวนและพิจารณามาตรฐานรถโดยสาร2ชั้นที่มีความสูงถึง4เมตร20เซนติเมตรเพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุของเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนพบว่าใน5เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสาร2ชั้นถึง97คนและผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการมันก็พูดง่ายว่าเหมือนรถผีอ่ะมันก็ตายอย่างผีอ่ะเพราะว่าเขาก็คือว่าเหมือนว่าถ้าเราอยากได้เยอะเราก็เรียกร้องเอาฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าครั้งแรกที่เขาพูดกับเราอ่ะถ้าเขาพูดดีแล้วมันก็ดีใจแต่ถ้าเขาพูดร้ายเราก็คือมีความรู้สึกที่ว่ามันก็แตกต่างกันไปแต่ถามว่าเขาพูดดีกับเราตลอดไหมเขาก็ไม่ค่อยได้ว่าเออมาใส่ใจเรามากมายเหมือนเขาบอกว่าอยากได้คุณก็ฟ้องเอาขณะที่ผู้เสียหายจากรถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางสิงห์บุรีลพบุรีบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นคนขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดส่งผลให้เธอต้องใส่ถุงน่องไปตลอดชีวิตเพราะขาทั้งสองข้างมีรอยแผลเป็นจากการใช้เหล็กยึดกระดูกที่หักครั้งนี้ผู้เสียหายตั้งใจออกมาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะอย่างจริงจังอยากให้แบบเข้มงวดในเรื่องความเร็วอะค่ะเพราะว่าความเร็วถ้าเกิดขับรถเร็วมันก็แบบยังไงอะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสู้ขับ90อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังถ้าเกิดอะไรมันก็ยังไม่เป็นไม่มากก็สามารถแก้ปัญหาไ
แต่ถ้าเกิดคุณขับ120อย่างเงี้ยแล้วผู้โดยสารที่อยู่ในรถส่วนใหญ่เขาก็หลับกันแล้วคุณประมาทถ้ามีรถเลยมาหน่อยก็โคมแล้วก็มีการบาดเจ็บล้มตายกันเจ้าหน้าที่ร้องเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักส่วนใหญ่จะเน้นการบริหารจัดการเที่ยวรถเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพียงอย่างเดียวอย่างกรณีเรื่องของตัวอย่างนะคะรถโดยสาร2ชั้นสำหรับข้อเสนอของผู้บริโภคก็คือเรื่องของการจำกัดเส้นทางการยกเลิกในเรื่องของการวิ่งในเส้นทางเสี่ยงเส้นทางที่เกิดอันตรายแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าจะห้ามวิ่งในประเทศไทยซึ่งตัวผู้ประกอบการเองอาจจะต้องตระหนักถึงในส่วนนี้แล้วก็เพื่อลดการสูญเสียที่จะตามมาทั้งเรื่องของทรัพย์สินและก็ชีวิตของผู้บริโภคแม้จะมีมาตรการที่เข้มงวดในช่วงเทศกาลแต่ทุกปีผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนก็ยังพบรถเถื่อนที่แอบเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องจึงเสนอให้กรมการขนส่งทางบกบังคับใช้ระเบียบการยื่นใบประกอบการขนส่งของแต่ละบริษัทให้มีระบบความปลอดภัยก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ทุกครั้งถ้ารอบนี้ทางกรมการขนส่งทางบกยกระดับเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตขับรถการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้มีเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่ต้องมีมาตรฐานการกำหนดเรื่องคนขับการดูแลเรื่องของสภาพรถหลักเกณฑ์ของรถต่างๆรวมไปถึงการเมนเทนแนนซ์รถตรงนี้จะกลายเป็นการยกระดับที่สำคัญนะครับแล้วทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมนี่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนบอกว่าแม้กรมการขนส่งทางบกจะใช้ระบบ GPS ระบบ RFID มาใช้ตรวจจับความเร็วรถและประกาศบังคับใช้ระเบียบให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแต่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถทำได้อย่างจริงจังจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงานคุณผู้ชมครับปัญหาของคนไร้สัญชาติก็คือการต้องเร่งพิสูจน์สัญชาติของตนเองเป้าหมายของการพิสูจน์สัญชาติก็คือการได้รับรองสถานะบุคคลและจะต้องมีบัตรประชาชนเป็นของตนเองแต่กระบวนการที่จะนำไปสู่การพิสูจน์สัญชาติไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องผ่านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาษาก็มักจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนไร้สัญชาติค่ะที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างเข้าใจมีความคิดนะคะจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในระดับนานาชาติค่ะที่เข้ามาทำงานร่วมกับคนไร้สัญชาติและพยายามหาทางออกเรื่องนี้ด้วยการผลิตหนังสั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะเพื่อให้คนไร้สัญชาติที่กำลังเดินหน้าในเรื่องนี้เข้าใจถึงกระบวนการคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยามีรายงานค่ะชาวเขาเผ่าอาคาที่หมู่8ตำบลแม่ข่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจับจองเก้าอี้ติดตามสิ่งที่พวกเขากำลังรอคอยด้วยความตื่นเต้นสนใจหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านความพยายามในการที่จะค้นหาวิธีการสื่อสารกับกลุ่มคนที่ยังตกสำรวจไม่มีบัตรประชาชนให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อทำบัตรประชาชนนะคะแต่ดูเหมือนความพยายามที่ผ่านมาจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามค่ะที่จะใช้สื่อการเรียนรู้เข้ามาสื่อสารกับพวกเขานะคะให้มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปทำบัตรประชาชนแต่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าสื่อการเรียนรู้นี้ถูกนำเสนอโดยกลุ่มคนที่ยังตกสำรวจเองค่ะทันทีที่เห็นหน้านักแสดงที่เป็นคนในหมู่บ้านของพวกเขาเองเสียงหัวเราะจากคนดูรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ดังต่อเนื่องกลบเสียงในหนังจนแทบไม่ได้ยินและมุกตลกฉากนี้ก็เรียกเสียงหาจากชาวบ้านได้ดังที่สุดหนังสั้นความยาว7นาทีครึ่งเรื่องนี้ทำหน้าที่2อย่างอย่างแรกคือสะท้อนปัญหาของชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลทำให้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนทุกฉากถ่ายทอดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเช่นปัญหาความไม่พร้อมของเอกสารพยานบุคคลที่ต้องพามายืนยันและปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่คนละภาษาทะเบียนประวัตินะครับต้องเตรียมพยานบุคคลมาด้วยนะครับที่รู้เห็นเนี่ยมากเลยน้องเล่าเตะค่ะใครเตะวินะฟังไม่เข้าใจครับอีกบทบาทหนึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ทำหน้าที่แนะนำขั้นตอนการทำบัตรประชาชน
โดยวิธีการสื่อสารผ่านหนังสั้นแนวตลกโอเคเอกสารครบไปเพอได้เยี่ยมโดยคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ชมเข้าใจและง่ายต่อการจดจำหนึ่งในนักแสดงหลักคือพ่อหลวงของหมู่บ้านบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้ถ่ายทอดปัญหาและแนะนำวิธีการพิสูจน์สัญชาติและทำบัตรประชาชนให้กับลูกบ้านของเขาได้ชัดเจนและตรงจุดส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านเนี่ยจะไม่เข้าใจทางเจ้าหน้าที่คุยให้เนี่ยเขาไม่เข้าใจในแปลไม่ออกคล้ายๆว่าแปลไม่ออกแต่ฟังรู้เรื่องแต่แปลไม่ออกขณะที่นักแสดงที่ถือว่าเป็นนางเอกของหนังสั้นเรื่องนี้ปัจจุบันเธอยังไม่มีบัตรประชาชนหนังเรื่องนี้จึงทำให้เธอได้สวมบทบาทที่เป็นตัวเองมากที่สุดนอกจากจะได้เป็นนางเอกเรื่องแรกเธอยังบอกด้วยว่าทุกฉากที่ได้แสดงล้วนเป็นปัญหาที่ตัวเองประสบมาก่อนทำให้คนหมู่บ้านเรารู้มากขึ้นว่ะค่ะเวลาเข้าใจเวลาไปอำเภอเอาใครไปบ้านแบบนี้ค่ะจะมีประโยชน์กันในหมู่บ้านของเราคนที่ยังไม่มีบัตรนะหลังจากชมหนังสั้นจบแล้วบางคนจดจำและเข้าใจกระบวนการพิสูจน์สถานะขณะที่บางคนยังไม่เข้าใจมากนักดูแล้วเป็นยังไงอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจวิธีการทำบัตรประชาชนไหมไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ทำไมอ่ะดูแล้วมันไม่เข้าใจตรงไหนก็มันกินหมดตลกนะคะอ๋อหมดแต่ตลกค่ะองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยองค์กรด้านสิทธิเด็กคือหน่วยงานที่ริเริ่มทำหนังสั้นชิ้นนี้หลังจากได้ลองผิดลองถูกหาวิธีการช่วยเหลือกลุ่มคนในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงการทำบัตรประชาชนมาแล้วหลายวิธีการทำหนังสั้นแนวตลกใช้นักแสดงที่เป็นผู้ประสบปัญหาตัวจริงจึงกลายเป็นวิธีที่เลือกนำมาทดลองในเมื่อเขามีปัญหาตัวเขาเองแหละง่ายที่สุดนำเสนอง่ายสุดก็เลยกลายมาเป็นสร้างบทละครตัวหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้เขาเรียนรู้เข้าใจง่ายเพราะเขาเองเขาเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเขาก็สื่อสารเองโดยที่เราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงแบ็กอัพพอเขาสื่อสารให้คนอื่นแล้วตัวเขาเองเขาก็จะรู้ว่าเวลาสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นเข้าใจง่ายๆเนี่ยในวัยความรู้หรือว่าทักษะความรู้เขาใกล้เคียงเขาเนี่ยเขาก็จะรับได้เก็ตได้ง่ายขึ้นเช่นกันวันนี้เนี่ยพอหลังจากที่ได้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับเขาสิ่งอันดับแรกแน่นอนสนุกตลกไม่เคยเห็นแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ยังเข้าไม่ถึงหัวใจหลักของเราที่เราจะนำเสนอค่ะนะคะนั่นคืออันดับแรกคือเรื่องของภาษายังมีอยู่แน่นอนภาษาบางทีเนี่ย เขาก็ยังไม่เข้าใจอ่านไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปปรับปรุงขึ้นมาก็คือเอาภาษาท้องถิ่นเข้ามานั่นคือความคาดหวังในอนาคตกลุ่มชาวเขาจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติทำให้ยังไม่มีบัตรประชาชนซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาเสียสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพและการประกอบอาชีพปัญหาสำคัญคือการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านและความรู้ความเข้าใจที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งเอกสารและพยานบุคคลจึงเป็นที่มาของการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพยายามหาแนวทางทุกวิถีทางสร้างความเข้าใจและชี้แนะแนวทางให้กับพวกเขาเพื่อลดจำนวนกลุ่มคนที่ยังตกสำรวจเหล่านี้ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและมีบัตรประจำตัวประชาชนวรลักษณ์อิสรางกูณอยุธยาไทย PBS รายงานดูแล้วเนื้อหาก็คงจะย่อยได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไร้สัญชาติด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงพักรบความตึงเครียดทางการเมืองกันชั่วคราวนะคะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แต่หลังจากนี้ไปก็เริ่มที่จะเห็นแล้วนะคะตารางการชุมนุมของนปช.ของกปปส.และความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายจับตามองเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญค่ะปฏิทินคร่าวๆความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือ17เมษายนพรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค18เมษายนจะครบ15วันนะคะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะขยายเวลาหรือไม่ขณะที่มีกระแสข่าวว่านปช.ก็อาจจะนัดชุมนุมใหญ่ค่ะกปปส.ก็เตรียมที่จะหารือแกนนำกันในสัปดาห์นี้และ22เมษายนเป็นวันที่กกต.เตรียมเชิญตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆหารือทางออกเรื่องการเลือกตั้งค่ะ
โดยวันที่17เมษายนโฆษกพรรคเพื่อไทยนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ระบุว่าจะเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการพรรคเพื่อไทยและคาดว่าอาจจะหารือถึงแนวคิดของนายชัยเกษมนิติสิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาโดยการทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7โดยขณะนี้โฆษกพรรคระบุว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันที่18เมษายนค่ะครบกำหนด15วันที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องชี้แจงข้อมูลต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากศาลรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสืบเนื่องจากกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติการวินิจฉัยครั้งนี้ถูกจับตามองตั้งแต่ศาลรับคำร้องนะคะว่าจะเป็นแนวโน้มว่านายกและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะจะถูกตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขณะที่วันนี้แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ประชุมกันค่ะโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ระบุว่าเตรียมที่จะนัดมวลชนคนเสื้อแดงให้เดินทางชุมนุมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพอีกครั้งโดยจะขอให้เดินทางเข้ามา1วันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ทางกปปส.เองก็ระบุว่าจะหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปจนถึง16เมษายนค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้มีกรณีที่กาดกปปส.ถูกยิงเสียชีวิต1คนและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสัปดาห์นี้แกนนำกปปส.จะนัดหารือกันและจะประชุมกันนะคะว่าจะเดินสายรณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการออกมาร่วมเคลื่อนไหวหรือไม่และเตรียมประเมินท่าทีหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องประเด็นคนกลางเพื่อพูดคุยกับกลุ่มต่างๆโฆษกกปปส.ระบุว่าไม่ขอแสดงความเห็นนะคะกรณีที่คณะรัฐบุคคลเสนอให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นคนกลางอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะ22เมษายนค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญพรรคการเมืองหารือเรื่องทางออกการเลือกตั้งโดยขณะนี้มีรายงานว่าตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาเรื่องของการให้ความรู้ต่อผู้คนนะคะเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยมีนักการศึกษาที่ศึกษาเรื่องนี้จากออสเตรเลียนะคะที่ระบุว่าบริบททางการเมืองไทยก็เป็นเรื่องของสังคมไทยแต่แน่นอนว่าการที่จะให้ผู้คนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดค่ะดิฉันคุยเรื่องนี้กับอาจารย์เมเร่พรินนะคะผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียที่มาเยือนเมืองไทยค่ะ definition of democracy without doubt and really you can consider democracy as like a continuum where people run from very inactive to very activeparticipation in democracy. But the balancing of all of this level of participation is how you affect others in the process of your participation. So a good democracy or a good citizen within a democracy is someone who can express their views but doesn't negatively affect others in a profound way. Democracy is about the people. It's about participation of the people. The question is how do you get people to participate?With Thailand about 65 million people, it's impossible for everybody to participate. So you elect people to represent you in a situation such as parliament, and they're supposed to make decisions on your behalf. So that's an essential preliminary prerequisite for any democracy. But there's far more to it than that. There's issues aboutthe participation of people, there's issues about the values that people bring to democracy, it's what they learn about democracy, and that's all of these things are things thatcivic education can play a significant role. อีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันได้สอบถามศาสตราจารย์พรินนะคะก็เรื่องการประเมินสถานการณ์การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับภูมิภาคค่ะว่าเมื่อเห็นความตื่นตัวของคนไทยและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นประเมินสถานการณ์ว่าไทยอยู่จุดไหนในอาเซียนค่ะ Regional level I think Asia this area of Asia is becoming increasingly democratic as people learn what role and understand what role they can play in society you know you're coming from a tradition where there's not been a strong democratic tradition
and it takes time. Democracies are not something that can be created quickly and easily. They take time to evolve, to mature, and to become stable. There are a whole sort of range of things that can be done in the short term. The role of NGOs, the role of media in particular, in helping promote that. But in the longer term, I think that's where you've got your civic education is very important. Through the school system, through formal and informal education, and through both primary and secondary education, as people get in onto work and to university, then they become infused with the idea of what it means to be a citizen, what I can do and what I can't do, what I should do, and the skills that I have along with that. So both of those sort of things can work together to produce the sorts of people that help sustain democracy in Thailand. ช่วงสงกรานต์นี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่าเป็นวันครอบครัวแห่งชาติด้วยนะคะสำหรับวันที่14เมษายนสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะการนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีค่ะเพราะว่ายังมีช่องโหว่อีกมากมายภาระหนักดูเหมือนจะไปตกอยู่ที่นักสังคมสงเคราะห์นะคะแต่ก็เป็นการทำงานปลายทางที่จะทำได้ก็คือการฟื้นฟูและเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะเพราะต้องทำงานกับผู้ได้รับความรุนแรงซึ่งอยู่ในสถานะเหยื่อนะคะนักสังคมสงเคราะห์จึงเห็นปัญหานี้ชัดเจนแล้วก็มีข้อเสนอออกมาค่ะว่าจะยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมก่อนเป็นลำดับแรกทีมข่าววาระประเทศไทยมีโอกาสติดตามนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ทำงานและก็พบปะพูดคุยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนไม่น้อยขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ์ของตัวเองในสถานะเหยื่อนะคะบางคนนั้นอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมขณะที่บางคนมีทัศนคติที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่จะต้องแก้ปัญหาและก็จัดการกันเองค่ะทุกเดือนเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือหากถูกกระทำความรุนแรงซ้ำอย่างเธอคนนี้ถูกกระทำความรุนแรงโดยสามีที่ติดยาเสพติดมานานถึง20ปีถ้าตอนนี้อย่างที่คุณชีตบอกนะมาเยี่ยมก็มาดูความคืบหน้าความปลอดภัยของเราด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการครองชีพแต่การครองชีพมันเท่าที่ดูแล้วก็กำลังน่าได้อยู่นะยังการน่าอยู่แต่ถ้ามีปัญหานะเรื่องอะไรก็ประสานเรื่องการครองชีพเรื่องการดูแลเด็กนะเรื่องรายได้ที่มันก็ประสานมาปีที่ผ่านมาเธอตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจนศาลออกคำสั่งคุ้มครองตามสิทธิในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550ในกรณีนี้เราต้องแจ้งกับทางผู้ถูกกระทำว่าการบังคับใช้เรื่องกฎหมายเรื่องพรบความรุนแรงเนี่ยครับมันก็เป็นมาตรการหนึ่งนะซึ่งทำแล้วมันเกิดผลดีอย่างไรกับเขาและครอบครัวนะครับถ้ามันมีในส่วนของสามารถที่จะไกล่เกลี่ยนะครับสามารถที่สมานฉันท์ได้นะครับตัวพรบก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ก็ดีขึ้นค่ะจากกูเป็นคนที่แบบไม่กล้าตัดสินใจที่จะแบบเลิกกับเขากลัวอะไรเงี้ยแต่พอมีคำสั่งศาลขึ้นมาเขาช่วยเหลือเราแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยมันทำให้ปูมีแบบว่ากำลังใจว่าอย่างน้อยแบบว่ายังมีคนแบบว่าคอยช่วยเหลือปูอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ที่ปูอยู่กรุงเทพมาคือดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ13นี่คือแบบปูไม่มีใครเธอคนนี้อาจจะโชคดีที่ผ่านความรุนแรงมาได้และมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์คอยติดตามให้ความช่วยเหลือแต่ปัญหาคือผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่แจ้งความหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บางคนอายบางคนไม่กล้ากลัวถูกกระทำความรุนแรงซ้ำบางคนก็เชื่อว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวสิ่งแรกเลยต้องทำงานกับครอบครัวเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่านัยยะสำคัญของตัวนี้ก็คือไกล่เกลี่ยให้ครอบครัวเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันด้วยความสมานฉันท์เราไม่ต้องการให้ครอบครัวแตกแยกยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ OSCC ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือใหผู้ที่มีปัญหาเนี่ยเขารู้ช่องทางที่สามารถจะบรรเทาและแก้ไขปัญหาให้เขาได้ที่ผ่านมานักสังคมสงเคราะห์และภาคประชาสังคมพยายามผลักดันแผนงานต่างๆเพื่อให้เกิดการยุติความรุนแรงในครอบครัวทั้งแผนประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าดูสถิติย้อนหลังจะพบว่ารอบ4ปีที่ผ่านมาแม้ตัวเลขเหตุความรุนแรงในครอบครัวจะมีแนวโน้มลดลงแต่ผู้ถูกกระทำจำนวนมาก
กลับไม่ประสงค์ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำอัฟนันอับดุลลอห์ไทย PBS รายงานการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550ค่ะนอกจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วนะคะผู้ถูกกระทำยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ขอให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือได้ด้วยค่ะแต่ว่าทั้งหมดล้วนเป็นการฟื้นฟูเยียวยาที่ปลายเหตุต้นทางของปัญหาก็คือการเฝ้าระวังและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวค่ะที่ผ่านมานั้นหลายภาคส่วนได้ลงนามร่วมกันนะคะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าผลสำรวจความเข้มแข็งในครอบครัวไทยปี2556กลับพบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทำให้ไม่แปลกค่ะที่เรายังคงเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งโจทย์สำคัญก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำยังไงให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติความรุนแรงเหล่านั้นทิศทางที่เราทำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับต่างประเทศที่ทำแนวทางตรงนี้ก็คือนอกเหนือจากการช่วยเหลือเป็นรายเคสรายกรณีมีการเปิดฮอตไลน์มีการตั้งเชลเตอร์ต่างๆบ้านฉุกเฉินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีแต่ว่าที่สำคัญนี่ก็คือการพยายามรณรงค์ว่าประเด็นตรงนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ private issue นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสภาพสังคมคล้ายกับบ้านเรานะคะรวมทั้งการต้องเจอกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเขาให้ความสำคัญกับมาตรการทางกฎหมายค่ะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของอเมริกันหรือไม่สามารถที่จะโทรหาตำรวจหรือขอรับความคุ้มครองได้ตลอดเวลาและหากว่าผู้ถูกกระทำตกอยู่ในอันตรายตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะจับคู่กรณีที่เป็นคนกระทำความรุนแรงได้ทันทีมาตรการทางกฎหมายที่สหรัฐอเมริกาใช้ก็ทำให้ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่รู้สึกมั่นใจและก็ปลอดภัยที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุนะคะนอกจากจะช่วยให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมและก็เข้าสู่กระบวนการดูแลโดยเร็วแล้วอีกด้านก็เป็นการป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือว่าต่างครอบครัวก็ตามช่วงเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆนี้นะคะช่วงสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่ผู้คนนิยมทำบุญกันอย่างมากถ้าไปตามต่างจังหวัดจะเห็นการทอดผ้าป่ากันตามวัดประจำชุมชนทีเดียวนะคะการให้ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของคนไทยมีความหมายอย่างไรและที่คนไทยเชื่อว่าคนไทยใจดีมักจะชอบให้ชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงหรือไม่วันนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะอาจารย์มีดัชนีเรื่องการให้มาฝากใช่ไหมคะตกลงแล้วจริงๆคนไทยถือว่าใจดีที่สุดในโลกไหมคะคือถ้าไปดูจากดัชนีเนี่ยนะคะที่เรียกว่า World Giving Index นะคะซึ่งวิธีแปลแบบไทยๆเรามักจะบอกว่าเป็นการวัดระดับความใจดีนะคะซึ่งวัดจาก3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลนะคะการมีจิตอาสาลงมือทำลงไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นกับเรื่องของการช่วยเหลือคนแปลกหน้า3เรื่องนะคะคนไทยเนี่ยติดอันดับนะคะเราติดอันดับเราน่าจะต้องภาคภูมิใจคือปี2013ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะคะเราติดอันดับ4ของโลกของโลกเรื่องการบริจาคเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปี2010-2011เราเคยติดอันดับ1ของโลกเรื่องการบริจาคเงินนะคะแต่เรื่องอื่นเราไม่ทำคือเรื่องของจิตสาธารณะเนี่ยเราทำน้อยมากนะคะและที่น่าแปลกใจก็คือช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนไทยก็ช่วยเหลือน้อยมากประเทศอาเซียนที่ไปติดอันดับโลกคือฟิลิปปินส์กับพม่าค่ะนะคะหมายถึงว่าฟิลิปปินส์กับพม่าเนี่ยแซงไทยแซงไทยในเรื่องของจิตอาสานะคะหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่น่าสนใจก็คือคนไทยเนี่ยไปติดอันดับเรื่องของการทำบุญนะคะการให้เงินกับสาธารณกุศลเนี่ยเยอะมากตรงนี้แสดงว่าอะไรครับเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยไหมคะว่าชอบให้ชอบบริจาคคือถ้าเรามาเทียบเคียงกับงานวิจัยหรือการสำรวจของคนไทยเองเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความสอดคล้องบางอย่างนะคะงานวิจัยของไทยบอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะชอบบริจาคด้วยการให้เงินนะคะเวลาที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอยากจะทำบุญเนี่ยเราให้เงินเป็นหลักแต่ให้ไปลงแรงให้ใช้เวลาเราไม่เอานะคะและการให้เงินที่ว่านี้ให้กับวัดนะคะคือทำบุญกับวัดเนี่ยเป็นหลักนะคะแต่ไม่ค่อยทำบุญกับคนหรือว่าประเด็นที่เป็นสาธารณกุศลมากนักนะคะคือลงไปที่วัดซะเป็นส่วนใหญ่นั่นคือลักษณะหลักซึ่งตรงนี้ลักษณะของคนไทยตรงนี้อย่างน้อยก็แตกต่างจากฟิลิปปินส์แตกต่างจากพม่าแล้วก็ประเทศอื่นๆเหรอคะ
แน่นอนหลายประเทศเขาก็ทำบุญนะคะก็มีการบริจาคเงินให้กับองค์กรทางศาสนาให้วัดอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มีแต่ว่าของเราเนี่ยเราทำแบบเดียวคือทุ่มลงไปที่เรื่องเดียวเราไม่ทำอย่างอื่นนะคะเราไม่ลงไปทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนที่อาจจะยากไร้หรือว่ายากลำบากหรือว่ามีปัญหาเฉพาะเราไม่ทำนะคะแล้วคนที่ชอบให้อาจจะบอกแล้วฉันผิดตรงไหนฉันถวายปัจจัยฉันชอบทำบุญที่วัดหรือว่าตามงานสำคัญต่างๆไม่น่าจะผิดอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกทางใจนะคะเพราะการทำบุญเนี่ยนะคะผลที่ใหญ่หลวงมากนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้สึกปลื้มปิติหรือว่าความสุขทางใจทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเข้าใจได้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยก็จะมีคนที่มีปัญหาเฉพาะมีความทุกข์ยากเฉพาะมากมายทั้งคนทั้งสัตว์ชนิดอื่นนะคะปัญหาเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งในสังคมอื่นเนี่ยก็อาจจะใช้การรวมตัวเพื่อมาทำกิจกรรมการกุศลนะคะหรือกิจกรรมในเรื่องการสงเคราะห์เหล่านี้คนรวมตัวกันทำช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยคนอื่นนะคะแต่ปรากฏว่าในสังคมไทยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะแต่มันมีน้อยนะคะคือเราพุ่งไปที่เรื่องของวัดของศาสนาเป็นหลักซึ่งมุมแบบนี้ทำให้น่าคิดนะคะว่าการจัดการกับปัญหานะคะของกลุ่มคนการรวมตัวกันของกลุ่มคนในภาคประชาสังคมเนี่ยจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำกิจกรรมและการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลคำถามน่าคิดก็คือแล้วทำไมคนในสังคมอื่นนะคะจึงได้บริจาคเงินนะคะบริจาคสิ่งของรวมทั้งให้เวลาของตัวเองนะคะใช้เวลาและลงไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็คือทำบุญและทำทานทำบุญนี่คือถวายปัจจัยถวายเงินเฉยแต่ทำทานนี่ก็คือร่วมลงมือลงแรงผลักดันอะไรบางอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทำไมเงินและเวลาของคนในสังคมอื่นจึงลงไปที่เรื่องอื่นไม่ได้ลงไปที่วัดแต่เพียงอย่างเดียวได้ก็มีคำอธิบายน่าสนใจมากคุณณฐานะคะก็มีคำอธิบายตั้งแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อว่าการช่วยเหลือหรือการแก้ปัญหาความทุกข์ยากความต้องการเฉพาะของคนกลุ่มต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครนะคะคนที่เชื่อว่ารัฐนะคะรัฐบาลระบบราชการเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรเนี่ยนะคะพวกที่เชื่อแบบนี้เนี่ยจะไม่ลงมือทำอะไรทั้งสิ้นแสดงว่าคนไทยเชื่อแบบนี้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าก็ในเมื่อไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นะคะก็ให้รัฐเป็นคนทำไปนะคะปรากฏว่ามันก็มีการไปศึกษาคนในหลายที่นะคะว่าทำไมคนชนชั้นกลางหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยจึงได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากมายหรือว่าลงไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เรื่องทางศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะปรากฏว่ามันมีปัจจัยที่อธิบายที่น่าสนใจคือแน่นอนคนเหล่านี้เขาก็จะอธิบายเชิงศีลธรรมอธิบายจากคำสอนทางศาสนานะคะและแน่นอนมีเรื่องของภาพลักษณ์การสร้างภาพนะคะคือการช่วยเหลือคนอื่นมันเอาไปหักภาษีได้หรือว่าทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแต่ปรากฏว่ามันมีปัจจัยหนึ่งนะคะที่ชวนคิดคุณณฐาเชื่อไหมว่าคนที่ลงทุนลงแรงช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะความโกรธนะคะนี่หมายถึงประเทศไหนคะประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นการศึกษาอย่างในอิสราเอลนะคะหรือในที่อื่นๆที่คนลงไปทำกิจกรรมลงไปบริจาคเงินเยอะๆเนี่ยพบว่ามาจากความโกรธที่มีนัยยะในทางการเมืองนะคะโกรธใครคะโกรธรัฐบาลโกรธรัฐบาลโกรธรัฐว่ามันมีปัญหาตั้งเยอะแยะคนทุกข์ยากตั้งเยอะแยะทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ทำเลยเลยก็น่าจะเป็นความโกรธที่ดีสิคะทั้งนั้นคือความโกรธแบบเนี้ยนะคะดีหรือไม่อันนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าความโกรธแบบนี้เราให้คนยากไร้เราให้คนที่เสียเปรียบทางสังคมในหลายประเทศเลยทีเดียวลุกฮือขึ้นสู้กับรัฐแต่ไม่น่าเชื่อว่าความโกรธอันเดียวกันเนี้ยก็เราให้คนชนชั้นกลางหลายกลุ่มนะคะกระโดดเข้ามาทำกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้หรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันแสดงว่ามีความโกรธเป็นฐานเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจากความโกรธเนี่ยแตกต่างกันออกไปคือที่น่าสนใจก็คือบรรดาชนชั้นกลางและคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยนะคะมีความโกรธแล้วมันบวกตามมาด้วยความกลัวค่ะคือกลัวว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะคะรัฐบาลไร้ความสามารถขนาดนี้ในที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การลุกฮือขึ้นของคนหลายกลุ่มนะคะในที่สุดจะนำไปสู่ความวุ่นวายในทางการเมืองแล้วมันก็จะมากระทบตัวเขาอยู่ดีนะคะความโกรธนี้เองเราให้คนท
ทำกิจกรรมสาธารณะได้มากมายน่าสนใจว่าความโกรธแบบนี้จะเร้าคนไทยได้แบบเดียวกันหรือเปล่านั่นสิคะแล้วคนไทยควรจะได้ข้อคิดยังไงกับเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของดัชนีการให้เรื่องของการมีความโกรธเป็นพื้นฐานในการออกมาผลักดันอะไรบางอย่างแทนที่จะให้เงินหรือว่าถวายปัจจัยอย่างเดียวนะคะคือที่แง่มุมที่ชวนคิดนะคะก็คือว่าคนไทยใจดีนะคะอันนั้นไม่ปฏิเสธนะคะเรามองว่าตัวเราใจดีนะคะลองเอาความใจดีนี้ไปใส่ไปช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะหรือไปมองประเด็นให้หลากหลายนะคะแล้วก็เอาความไม่พึงพอใจรัฐที่ท่านมีนะคะท่านโกรธรัฐโกรธรัฐบาลโกรธระบบราชการเนี่ยนะคะลองใส่ลองผลักให้กลายเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อคนอื่นดูบ้างนะคะบางทีสังคมไทยอาจจะเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เราอยากจะเห็นก็ได้ค่ะค่ะหนึ่งในแง่คิดนะคะในช่วงวันหยุดวันสงกรานต์นี้นะคะจากอาจารย์ธริดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสถานการณ์ที่ประเทศยูเครนดูเหมือนจะกำลังเต็มไปด้วยการปะทะกันนะคะระหว่างกลุ่มคนที่สนับสนุนรัสเซียและกองกำลังของรัฐบาลยูเครนค่ะมาดูแผนที่นะคะจากเว็บไซต์ BBC แสดงให้เห็นถึงบริเวณนี้นะคะทางตะวันออกของประเทศยูเครนกำลังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการความตึงเครียดมากขึ้นนะคะของการปะทะกันของมวลชนกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียและกลุ่มที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลยูเครนค่ะเป็นเมืองต่างๆนะคะที่กำลังเป็นจุดศูนย์กลางของความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เขตโดเนสซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกที่เมืองสโลเวียนและฮอลิวานะคะเป็นพื้นที่ที่ได้เห็นผู้คนบุกเข้าไปอาคารที่ทำการภาครัฐของรัฐบาลยูเครนค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นภาพของกองกำลังติดอาวุธจากรัสเซียนะคะที่เข้าไปพยายามดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลยูเครนเริ่มเตือนแล้วว่าจะกระจายกำลังเข้าไปปราบปรามกลุ่มที่กำลังสร้างปัญหานะคะนี่ก็คือภาพของกองกำลังของยูเครนนะคะที่ได้เริ่มกระจายเข้าไปแล้วทางฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะและเริ่มเห็นรถถังติดอาวุธต่างๆนะคะกระจายกำลังกันเข้าไปที่ผู้คนกำลังกังวลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียกระจายกำลังเข้าไปทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วและถ้ามีเจ้าหน้าที่ของสองฝ่ายเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นภาพของกลุ่มคนที่สนับสนุนรัสเซียนะคะออกมาประท้วงตามท้องถนนค่ะแต่นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่หน้ารัฐสภาของยูเครนนะคะที่กรุงเคียฟกลุ่มคนที่สนับสนุนรัสเซียปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลยูเครนค่ะได้เห็นความพยายามในระดับนานาชาตินะคะก็คือระดับผู้นำค่ะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาล่าสุดมีรายงานว่าโทรศัพท์สายตรงหาประธานาธิบดีปูตินอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อ1มีนาคมนะคะเป็นช่วงที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นมาระลอกแรกๆก็มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐต้องยกหูสายตรงเลยนะคะถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียจากนั้น24มีนาคมค่ะก็ได้เห็นภาพนี้ก็คือประธานาธิบดีปูตินแถลงที่พระราชวังเกรมลินค่ะหลังจากที่ได้โทรศัพท์หาประธานาธิบดีโอบามานะคะ24มีนาคมแต่ดูแล้วการหารือระหว่าง2ผู้นำก็คงจะไม่เป็นผลเพราะว่าวันนี้ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องโทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีปูตินเพื่อร้องขอให้ถอนทหารรัสเซียออกมาจากทางฝั่งตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเราไม่เกี่ยวแล้วก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ส่งกองกำลังของรัสเซียเข้าไปทำให้ขณะนี้กำลังเห็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นค่ะปฏิบัติการของรัฐบาลยูเครนที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะก็คือจะได้เห็นภาพของกองกำลังที่เข้าไปรวมถึงการประชุมกันอย่างเร่งด่วนนะคะว่าจะมีมาตรการรับมือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆเมืองทางฝั่งตะวันออกของยูเครนได้อย่างไรโดยทางรัฐบาลของยูเครนแน่นอนว่าเป็นข้อกล่าวหานะคะว่ารัสเซียให้การสนับสนุนกองกำลังของรัสเซียเพื่อพยายามแบ่งแยกดินแดนภาคตะวันออกของยูเครนให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรายงานระบุว่าการคุยกันของ2ผู้นำก็คือประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลยูเครนจะต้องดูแลคนยูเครนที่พูดภาษารัสเซียต้องดูแลผลประโยชน์ให้ชัดเจนกว่านี้นะคะ
แต่ว่าทางประธานาธิบดีบารักโอบามาก็คงจะพยายามต่อรองพูดคุยกันในหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่เป็นผลทำให้ได้เห็นภาพของทหารที่ประจำการอยู่บริเวณอาคารที่ทำการของภาครัฐและนำไปสู่ความตึงเครียดหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่จริงในระดับผู้นำก็มีความพยายามที่จะหารือนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็ระบุว่าจะต้องหารือกันและไม่ควรใช้มาตรการคว่ำบาตรเพราะมิฉะนั้นความพยายามที่จะพูดคุยกันที่นครเจนีวาในวันพฤหัสบดีนี้ระหว่างรัสเซียสหภาพยุโรปสหรัฐและยูเครนก็อาจจะต้องล่มนะคะขณะที่ประเทศทางยุโรปตะวันตกสหภาพยุโรปเตรียมที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมสหรัฐก็เกือบจะใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศการคว่ำบาตรที่เข้มข้นขึ้นระลอกใหม่ค่ะต้องติดตามว่าการพูดคุยหารือทางการทูตจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาในเชิงการทูตแต่ว่าในระดับพื้นที่ก็เริ่มได้เห็นความตึงเครียดที่ดูเหมือนจะปะทุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทางภาคตะวันออกของยูเครนค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าตอบโจทย์ดิฉันกลับมาคุยเรื่องการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ค่ะที่ผู้คนกำลังจับตามองอย่างมากกับการเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดค่ะก็คือประเทศอินเดียช่วงหน้ากับตอบโจทย์ค่ะเงียบสงบเยือกเย็นแต่มองไม่เห็นมหันตภัยที่ซ่อนเร้นผู้คนที่นี่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันสารตะกั่วหายนะแห่งชีวิตและความอยุติธรรมที่ก่อเกิดในสังคมไทย PBS ขอเชิญคนไทยร่วมรับรู้และร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์สายน้ำติดเชื้อ By The River ภาพยนตร์สารคดีที่ควรค่าแก่การรับชม8พฤษภาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World และสาขาเชียงใหม่มายาเชียงใหม่ผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่ยาวนานและใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสำหรับการเลือกตั้งที่อินเดียเริ่มต้นตั้งแต่7เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นการเลือกตั้งที่ต้องจับตามองในหลายๆแง่มุมนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งที่จะมีผู้มีสิทธิ์ใช้เสียง814ล้านคนยังจะเป็นการเลือกตั้งที่อาจจะพลิกประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองของอินเดียค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับผู้รู้ด้านอินเดียนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์โหราชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของปริมาณนะคะนอกจากจำนวนผู้ที่จะออกมาใช้เสียง814ล้านคนในเชิงปริมาณนี้เราต้องจับตามองในเรื่องไหนคะก็อินเดียเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับมีเทือกเขาภูเขานะเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่ประชาชนจะสามารถออกไปเลือกตั้งได้คูหาเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับไกลที่สุดเนี่ยถึง22กิโลเมตรนะครับก็เป็นชาวเขาเดินไปอย่างเงี้ยนะครับนั้นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จได้ภายในเวลา5สัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของความมั่นคงอีกนะครับแล้วก็มีระบบใหม่ๆเข้ามาอีกมีการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สลับซับซ้อนสำหรับประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกอะครับ 1,200 ล้านคนนะคะสำหรับอินเดีย 1,200 กว่าล้านคนนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดของความเป็นประชาธิปไตยถ้าวัดจากประชาชนเนี่ยอันดับ1ของโลกใหญ่ที่สุดเลยใช่ครับเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยคืออันดับ1แต่ปัจจุบันประเทศจีนก็ยังไม่ได้ใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับเราก็เลยเรียกอินเดียว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนอกจากผลที่จะส่งต่อประเทศอินเดียโดยตรงแล้วเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขนาดใหญ่ประเทศอื่นๆเนี่ยควรจะต้องจับตามองยังไงคะอาจารย์โอ้โหผมว่าทั้งโลกนะครับคงต้องจับตามองเนี่ยก็คือการที่มีประชากรจำนวนมากเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่า
ยังไม่พร้อมที่จะไปสู่การเลือกตั้งยังไม่พร้อมไปสู่ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีความหวังจากประเทศอินเดียที่มีความหลากหลายมีประชากรเยอะเนี่ยนะครับทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่านี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับว่าโลกของเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยได้อินเดียก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญเพราะอินเดียเนี่ยไม่ใช่ตะวันตกอยู่ในฝั่งเอเชียนะครับในขณะเดียวกันคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยต่างก็อยากจะเห็นว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรจะมีนโยบายอย่างไรจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรจะส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแบบไหนอันนี้ก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับมีประเด็นเยอะมากรัสเซียก็คงเฝ้ามองว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของอินเดียกับรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยหวานแหววกันมากแล้วก็จบลงแล้วก็มาเพิ่มกันใหม่ทำกันใหม่เนี่ยจะสานต่อยังไงนะครับจีนกับอินเดียก็ไม่ได้ที่จะคิดอะไรลงรอยกันหมดนะฮะแต่ก็มีข่าวดีเยอะว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นในหลายจุดผมว่าปักกิ่งก็เฝ้ามองนะครับทางฝั่งอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นเขาเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการค้าเนี่ยเราก็ได้เปรียบเขาในหลายเรื่องนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นใครจะมีนโยบายแบบไหนเพราะว่าเราก็อยากจะส่งเสริมภาคส่งออกของเราหรือในแง่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยเป็นล้านกว่าแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ในแง่ของคนไทยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับที่ค่อนข้างมหาศาลเพราะนั้นแต่ละประเทศก็มีมุมมองหลายแบบนะฮะความหมายหลากหลายแง่มุมมากนะคะทั้งต่อมหาอำนาจทั้งต่อประเทศไทยด้วยทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าคนคงจับตามองว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคนถัดไปของอินเดียนะคะตอนนี้ที่เก่งๆกันเลยเนี่ยมีผู้สมัครจากพรรคคองเกรสพรรค BJP ใช่ไหมคะตอนนี้ดูเหมือนโพลในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าจาก BJP น่าจะชนะอาจารย์ประเมินดูแล้วน่าจะเป็นชัยชนะของใครคะคืออย่างนี้ครับการเลือกตั้งอินเดียเนี่ยเป็นผลของการเลือกตั้งอินเดียเป็นผลที่เดาได้ยากมากนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโพลของเขาเนี่ยหรือที่เรียกว่าแบบสำรวจในเชิงของทัศนคติต่อการเมืองเนี่ยหลายครั้งเลยก็คือไม่สามารถทำครอบคลุมได้เยอะมากเพราะเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่าเป็นการคาดการณ์ได้ยากลำบากมากนะครับไม่เหมือนกับโพลที่ในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยซึ่งออกมาค่อนข้างใกล้เคียงนะครับในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าประชาชนรู้สึกไม่พึงพอใจกับรัฐบาลนี้ที่ยังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับนะฮะก็เยอะมากรัฐบาลปัจจุบันนี้พรรคคองเกรสพรรคคองเกรสนะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีก็คือท่านดร.มันโมหันสิงห์เนี่ยนะนะตรงนี้คนไม่พอใจก็เยอะนะครับในหลายเรื่องนะคนที่ไม่พอใจนี้ก็อาจจะไปเลือกคุณนเรนทราโมดีหรือเราเรียกว่าโมดีก็ได้สั้นๆเนี่ยนะครับหรืออาจจะไปเลือกพรรคเล็กพรรคกลางอื่นๆอีกก็ไม่ทราบเพราะว่านับตั้งแต่1989เนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนที่สามารถชนะเลือกตั้งแล้วจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคของตัวเองได้หมดค่ะก็พูดง่ายๆก็คือสมัยที่มันมีเสถียรภาพสืบทอดกันมาตั้งแต่เนรูมาถึงอินทิราคานธีเนี่ยการเมืองแบบนั้นมันจบไปนานแล้วนะครับนั้นตรงเนี้ยพรรคเล็กพรรคกลางก็อาจจะมีความหมายมากถ้าทางพรรค BJP ของคุณโมดีเนี่ยไม่สามารถที่จะได้คะแนนเสียงมากจนพูดง่ายๆก็คือสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงแต่เอาไม่กี่พรรคเข้ามาเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เป็นคู่สูสีทางการเมืองกันมาตลอดนะคะคอนเกรสกับ BJP ครับซึ่งพรรคที่เก่าแก่ที่สุดคือพรรคคองเกรสส่วนพรรค BJP นี่ก็แตกหน่อมาจากชนะสังนะครับในอดีตเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยกระแสของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปอยู่ที่พรรคใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเช่นพรรคอามอาดมีพาร์ตี้นะครับซึ่งก็พูดง่ายๆก็คือคนสามัญชนธรรมดานี่แหละนะฮะที่ท้ายที่สุดก็ลงสมัครแล้วก็ชนะในเขตเดลีอย่างถล่มทลายเลยนะฮะแล้วก็สัญญากับชาวเดลีด้วยว่าจะมีโทรศัพท์ฮอตไลน์24ชั่วโมงใครมีปัญหาผู้หญิงไม่ปลอดภัยตรงไหนยังไงแบบไหน
พรรคแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาและจัดการอะไรในหลายเรื่องได้นะครับมันก็ทำให้ประชาชนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเกิดทางเลือกหลายอย่างขึ้นมาในขณะเดียวกันพรรคคองเกรสเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่าเขาก็มีฐานเสียงของเขาเพราะเขาก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชด้วยแสดงว่าบารมียังมีอยู่ถ้ามาเจาะลึกดูที่คุณราหุลคานธีเลยนะคะตัวแทนของพรรคของคองเกรสในครั้งนี้จุดเด่นคืออะไรคะอาจารย์จุดเด่นก็คือพรรคคองเกรสเนี่ยนะครับนะฮะเป็นพรรคที่เรียกว่าคารวาสนิยมพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่คุณตาของคุณราหุลคานธีเนี่ยก็คือท่านเนรูเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไม่ให้เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและสมัยนั้นสโลแกนของท่านค่อนข้างดังมากเพราะบริบทก็คือการแบ่งแยกประเทศระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยบริบทสมัยนั้นที่ดังมากๆก็คืออย่างเช่นมีสโลแกนที่บอกว่าอะไรครับเอกภาพในความหลากหลายความหลากหลายในเอกภาพเนี่ยสลับกันไปกันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดการก็คือว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางศาสนาเนี่ยก็เอาศาสนาแยกออกจากการเมืองนะฮะที่เรียกว่า secular state เนี่ยนั่นนี่คือสิ่งที่ดำเนินมาได้ค่อนข้างดีนะครับจนกว่าจะมามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซิกหรือเกี่ยวกับทมิฬอันเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อะไรก็ว่ามาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันก็ยังทำให้ปัญญาชนหลายกลุ่มเนี่ยยังคิดว่าพรรคนี้เนี่ยมีความน่าสนใจถือว่าได้ใจชนชั้นกลางได้ใจกลุ่มผู้มีการศึกษาใช่ไหมคะพรรคคองเกรสคำว่าชนชั้นกลางในอินเดียนี่ค่อนข้างยุ่งมากๆเพราะว่ามีชนชั้นกลางที่รู้สึกด้วยว่าตัวเองได้รับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายอันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ของฉันนะแต่ในหมู่วิชาการนักวิชาการหลายคนที่โดยเฉพาะพวกที่ยึดกับหลักคารวะนิยมเนี่ยก็คิดว่าทางเลือกที่ดีน่าจะเป็นคองเกรสกับพรรคอื่นแต่ไม่ใช่พรรค BJP เพราะพรรค BJP มีประวัตินะฮะประวัติที่ค่อนข้างเห็นบอกว่าคนอินเดียเนี่ยถ้าไม่รักก็เกลียดเลยพรรค BJP คุณโมดีนะคะครับก็พรรค BJP เป็นพรรคที่เราเรียกว่าฝ่ายขวาอิงกับชาตินิยมนะครับและเป็นชาตินิยมที่อิงกับชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลางซึ่งตรงนี้มันเคยมีเหตุการณ์หลายครั้งที่เกิดขึ้นระหว่างฮินดูกับมุสลิมเนี่ยแล้วเราก็เห็นการทำร้ายมุสลิมนะครับการฆ่ามุสลิมจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในมลรัฐกุจราตเนี่ยนะซึ่งมีความเชื่อและหลักฐานบางประการเนี่ยที่เชื่อว่าคุณโมดีเนี่ยคือหนึ่งในผู้นำที่อยู่เบื้องหลังและทำให้สหรัฐอเมริกาเพิกถอนวีซ่าไม่ให้คุณโมดีเนี่ยเดินทางไปสหรัฐได้นะครับแต่วันที่14กุมภาที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็ได้ระงับคือไม่ต้องห้ามอีกต่อไปแล้วเพราะว่าให้ใช้วีซ่าได้ให้ใช้วีซ่าได้ก็คือสามารถเดินทางได้ผมคิดว่าเหตุหนึ่งก็เพราะว่าสหรัฐก็มองเห็นเหมือนกันว่าคุณโมดีนี้อาจจะได้รับการเลือกตั้งสหรัฐมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะก็คงมองข้ามเพราะว่าสหรัฐก็คงมีผลประโยชน์ของแห่งชาติของตนนะฮะที่มองเห็นว่าคุณโมดีขึ้นมาแน่ๆวันหนึ่งเราน่าจะสนิทสนมกับคุณโมดีมากกว่าหรือเปล่าน้องเนี่ยฮะตอนนี้คือฟังดูน่าจะมีตัวเก่งจาก2พรรคคองเกรสแล้วก็ BJP ปัจจัยอะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดคะว่าพรรคไหนจะได้รับชัยชนะผมไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่ผมคิดว่าเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับปัญหาสังคมอาชญากรรมโดยเฉพาะกรณีที่นักศึกษาสาวในปีก่อน2ปีก่อนที่ถูกข่มขืนที่เดลีค่ะจริงๆไม่ใช่กรณีแรกนะครับมีการข่มขืนเกิดขึ้นนะครับช่วงหลังนี้จะได้เห็นข่าวเยอะมากนะข่มขืนหมู่มีการรณรงค์กันมีการจัดการในการรณรงค์กันเพื่อให้ผู้หญิงปลอดภัยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าทำให้รัฐบาลของคองเกรสเนี่ยเสียชื่อพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะไอ้กรณี 3G ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีท่านหนึ่งก็ถูกจำคุกด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นพรรคคองเกรสก็ถูกมองในแง่นี้แล้วก็พรรค BJP ก็พยายามจะหาเสียงในประเด็นเหล่านี้ว่าถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะดียังไงค่าครองชีพจะดียังไงเราจะจัดการกับเรื่องของการทุจริตอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยแต่ในอดีตที่ผ่านมาพรรค BJP เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วนำโดยนายอัตัลบิหารีวัชปลายซึ่งทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่2ในปี1997เนี่ยนะครับอันนี้เราก็เห็นด้วยเหมือนกันว่า
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นพรรคอย่างอาร์มอาร์มี่พาร์ตี้เนี่ยที่เป็นพรรคกลางเล็กๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้กับทำไปทำมาดูเป็นทางเลือกให้กับคนแล้วก็ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดลีแบบกวาดถล่มทลายกันเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนคงกำลังตัดสินใจบางคนก็เริ่มตัดสินใจไปแล้วนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งใช้เวลานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจสังคมการช่อราษฎร์บังหลวงประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับไอ้ 2-3 ปัจจัยรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องการต่างประเทศเรื่องของปากีสถานเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับมาคราวนี้การต่างประเทศนี่แทบจะไม่ค่อยเห็นเป็นประเด็นปัจจัยทีนี้ถ้าดูในระดับการเมืองระหว่างประเทศที่บรรยากาศก็ดูเต็มไปด้วยความตึงเครียดในหลายๆภูมิภาคของโลกนะคะอาจารย์ถ้าเป็นจากพรรค BJP เนี่ยจะน่ากลัวไหมคะเพราะว่าเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วด้วยความคิดที่ดูเหมือนจะสุดโต่งของเขาเนี่ยค่ะคือประวัติเนี่ยนะครับในไม่ว่าจะเป็นพรรค BJP ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนแล้วก็ทำลายสุเหร่าที่เรียกว่า Barbary Mosque ในเมืองอยุธยานะครับในยุค90เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องเหตุการณ์ที่จลาจลเกิดขึ้นในกุจราตเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าพรรคเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ประเภทนี้อยู่นะครับซึ่งหลายคนก็วิตกกังวลว่าและล่าสุดเนี่ยที่ไม่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยคุณโมดีก็ได้พยายามรณรงค์ที่จะบอกว่าถ้าเขาขึ้นมาแล้วก็ต่อไปนี้จะมีการระดมทุนในการสร้างรูปปั้นของนายวลาดภัยปาเจลซึ่งสมัยนั้นก็เป็นนักการเมืองสมัยเนรูนะครับแต่ก็เริ่มมีปัญหากับเนรูเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายว่าต้องการจะปลุกความเป็นชาติของอินเดียกลับมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าระดับของการปลุกของเขาเนี่ยเขาจะปลุกมาแบบไหนยังไงแต่ถ้าเขาปลุกมาแล้วมันไปอิงกับชาติพันธุ์เนี่ยอันนี้มันคงวุ่นวายแน่ๆถูกไหมครับหลายอย่างซึ่งมันก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่าในบริบทระหว่างประเทศที่อินเดียมีบทบาทมากแล้วอยากจะเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงถาวรสหประชาชาติอย่างนี้เนี่ยนะครับอินเดียคงไม่สามารถที่จะทำอะไรเกินเลยจากประทัดสถานระหว่างประเทศได้เพราะว่ามันก็คงมีกฎเกณฑ์มีอะไรกำหนดหลายอย่างที่ผู้นำบางครั้งอาจจะพูดจาในการหาเสียงเลือกตั้งอะไรได้มากมายเนี่ยแต่คั้นเมื่อตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะถูกระบบราชการระบบประทัดสถานบีบให้อยู่ในกรอบที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่ค่อนข้างคนอินเดียเถียงกันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากครับทีนี้ถ้าพูดถึงเสียงของคนที่จะมาเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเสียงของคนรุ่นใหม่ที่จะได้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย100 ล้านเสียงใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินสำคัญด้วยไหมแล้วเขาเทใจให้พรรคไหนคะอันนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นจุดที่สำคัญนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าใน800 ล้านเนี่ยคนพวกนี้มีแค่100 ล้านก็คือ1 ใน 8นะครับเพราะฉะนั้น100 ล้านเนี่ยกระจัดกระจายนะครับไม่ได้กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับทีนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยถามว่าทัศนคติของเขาเนี่ยเขามองเห็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเห็นก็คือการนำประเทศชาติกลับขึ้นมาให้มันมีศักดิ์ศรีนะฮะเช่นอย่างที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งมากว่าทำไมคนอินเดียเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงกลับค่อนข้างประสบความสำเร็จแต่เวลาอยู่ในประเทศของตนเนี่ยทำไมกลับย่ำแย่เพราะอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ความคิดแบบนี้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกไม่ได้จริงๆว่าจะไปทางไหนถึงแม้การสำรวจเนี่ยชี้ว่าส่วนใหญ่จะออกไปทางคุณโมดีนะแต่ผมคิดว่าเราก็ไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่เท่าที่นักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์การเมืองนะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มาบรรยายที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชื่อครับว่าคงไม่มีพรรคไหนที่สามารถชนะได้ขาดพรรคเดียวแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คงจะต้องเป็นรัฐบาลผสมพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นไปได้ไหมว่าคองเกรสกับ BJP เนี่ยจะจับมือกันโอ้ผมว่าอันนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าถ้า2พรรคนี้จับมือกันแล้วก็เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ประชาธิปไตยอินเดียเนี่ยมันดูแปลกประหลาดไปพอสมควรนะครับนะ2ก็คือระบบการตรวจสอบถงดุลเนี่ยมันจะไม่มีพลังเลยเพราะว่า
ถ้า2ยักษ์ใหญ่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็พรรคเล็กๆกลางๆมารวมตัวกันเนี่ยก็จะกลายเป็นพูดง่ายๆก็คือมดยืนอยู่ข้างหน้าช้าง2ตัวใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างจะไม่ง่ายฮะแล้วก็เขาก็โจมตีกันมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็นับตั้งแต่195455มาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยรักชอบกันแล้วก็ไม่เคยสามารถที่จะมีอะไรที่จะไปทำอะไรร่วมกันอย่างจริงจังได้นะครับค่ะพูดถึงอินเดียประชากร2ใน3ยังยากจนนะคะประชากรส่วนใหญ่ยังทำอาชีพเกษตรกรรมด้วยยังมีปัญหาภายในเยอะแยะปัญหาคอร์รัปชันก็มากแต่ว่าเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ก็นำพาประเทศสู่ประชาธิปไตยได้ปัจจัยอะไรที่ทำให้ประชาธิปไตยในอินเดียเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งคะอาจารย์ผมว่าปัจจัยที่สำคัญมากๆเนี่ยนะครับว่าหนังสือวิชาการบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดถึงมากก็ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยของผู้นำนะครับที่ต่อสู้กับอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็โจทย์ของการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งเอกราชก็กลายมาเป็นโจทย์เดียวกันว่าเมื่อได้เอกราชแล้วเราจะปกครองประเทศยังไงต่อทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่1947เป็นต้นมาเนี่ยเนรูก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับจนกว่านำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้ในปี1950เพราะว่าช่วงแรกมันก็ลำบากนะครับเพื่อที่จะสร้างประเทศเนี่ยผมว่าผู้นำค่อนข้างชัดเจนนะครับและนี่ก็ถือทำให้อินเดียเนี่ยแตกต่างจากสมาชิกเพื่อนบ้านเอเชียใต้ด้วยค่อนข้างมีระบบที่มีเสถียรภาพนะครับมหาตมะคานธีเนรูรพินทนาถากูลนะครับคนเหล่านี้สำคัญสองผมคิดว่าปรัชญาความคิดของชนชั้นกลางนะในสมัยของอังกฤษเนี่ยนะถึงแม้จะมีอาณานิคมมีการขูดรีดมีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกหลายอย่างเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยก็คือมันสร้างระบบการศึกษาขึ้นมานะครับการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้วยใหญ่โตมโหฬารไม่จำเป็นต้องไปจบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถสื่อสารเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญการศึกษาแข็งแกร่งการศึกษาด้วยแข็งแกร่งนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยการศึกษาในประเทศอินเดียก็มีการประเมินเรื่องคุณภาพว่าดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นสังคมที่เราเรียกว่า literate society ในระดับหนึ่งก็คือมันมีการออกเขียนได้การออกเขียนได้มีการใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะสองสามปัจจัยพวกนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็พัฒนาประเทศมาแบบนี้แล้วก็มันก็ต่อยอดมาเป็นวัฒนธรรมนะกลับไปถึงชุดปรัชญาเก่าๆด้วยนะครับการถกเถียงกันการเชื่อในเรื่องของการโต้แย้งพวกนี้สิทธิเสรีภาพพวกนี้นะถ้าหนังสือดังๆก็อย่างเช่นหนังสือของอมัตยะเซนที่บอกว่าโอ้ใครจะมาบอกว่าเอเชียไม่พร้อมกับประชาธิปไตยเหรอถ้ากลับไปถึงมหาภารตะเนี่ยอรชุนกับพระกฤษณะยังเถียงกันได้เลยคุณนะฮะหรือสภาสงฆ์ในอดีตเนี่ยที่มีการถกเถียงกันเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องผมคิดว่ามันมาจากหลายปัจจัยแล้วก็อินเดียเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พัฒนาออกมานะครับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็ผิดหวังนะครับก็ไม่ได้เชื่อมั่นว่าระบบประชาธิปไตยมันดีไปหมดทุกอย่างเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าระบบของเขาเนี่ยมันจะสามารถที่จะพัฒนาขัดเกลาและปรับเปลี่ยนได้นะครับคนเริ่มมีความหวังมากขึ้นด้วยสำหรับพรรคที่ชื่อว่าอามอาดมีพาร์ตี้ AAP นะคะ AAP ที่วันหนึ่งอยู่ดีๆก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าประกาศเลยนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าสัญญาข้าพเจ้าได้ทำข้อนี้แล้วข้อนี้แล้วต่อไปข้าพเจ้าจะทำข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นม้ามืดในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้เป็นไปได้เลยครับถูกไหมครับแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่มากแล้วก็อยู่ทางฝั่งบังกอตะวันตกเนี่ยมาวันนี้ก็ตกต่ำไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเนี่ยนั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นผ่านระบบพวกนี้นะครับค่ะยังพอจะมีเวลาให้พรรคคองเกรสดูได้หาเสียงเข้ามาช่วงที่ยังเลือกตั้งอยู่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณมันโมฮันซิงก็น่าจะทำผลงานไว้ได้ดีในระดับหนึ่งในช่วง10ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเขาทิ้งมรดกอะไรไว้ให้สำหรับพรรคคะคืออย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่คนอินเดียจะต้องจดจำนายมันโมฮันซิงเลยเนี่ยนะครับนะค่อนข้างชัดเจนมากก็คือว่าสมัยที่ท่านขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย
นโยบายของท่านเนี่ยนะครับงบประมาณที่สำคัญมากๆเกิดขึ้นในปี1991เนี่ยเป็นงบประมาณที่บ่งบอกว่าประเทศอินเดียต้องการจะปลดแอกจากระบบเดิมเข้าไปสู่ความเป็นเสรีนิยมนะฮะเพราะว่าก่อนที่นายกมันโมหันก่อนรัฐมนตรีกันคลังคนนี้จะขึ้นมาเนี่ยนะครับพรรคก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับค่อนข้างทำเศรษฐกิจไว้มีปัญหามากเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือจาก1991เนี่ยซึ่งแทบจะไม่มีเงินเดือนเหลือให้จ่ายข้าราชการได้เกินอีก3เดือนแล้วต้องขนทองคำไปจำนำเพื่อที่จะทำตามเงื่อนไขของ IMF เนี่ยในแง่นี้เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธความสามารถทางเศรษฐกิจของนายมันโมหันสิงห์ที่20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาปรับเปลี่ยนอินเดียไปค่อนข้างเยอะมากในเรื่องเศรษฐกิจครั้งที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากนางโซเนียคานทีไม่สามารถรับตำแหน่งได้เพราะว่าฝ่ายค้านไม่ยอมนะครับว่าเพราะว่าตัวเองเกิดที่อิตาลีอะไรก็ตามแต่เนี่ยโซเนียคานทีก็ให้นายมันโมหันสิงห์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนก็ตามอินเดียก็ยังสามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้พอสมควรนะครับอัตราความยากจนเชิงสมบูรณ์ก็ลดลงนะครับถึงแม้ไม่ลดลงมากเมื่อเทียบเท่ากับจีนและอื่นๆแต่ปัญหาหนึ่งที่ย่ำแย่มากๆก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเนี่ยแต่ในภาพรวมเนี่ยที่สามารถทำให้อินเดียเป็นที่รู้จักมากขึ้นนับตั้งแต่1991อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือว่าไม่มีฝ่ายค้านหรือใครผู้ใดกล้าที่จะประณามท่านมันโมหันสิงห์ว่าทุจริตประพฤติมิชอบถึงแม้จะมีข่าวคราวไม่ค่อยดีจากคนรอบข้างมีข่าวคราวไม่ดีคนรอบข้างมีคนถูกจับได้นะครับว่าช่อราษฎร์บังหลวงอะไรบ้างนะฮะแต่ตัวท่านเองเนี่ยไม่มีใครสามารถจับได้นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นประวัติที่ค่อนข้างสะอาดพอสมควรนะแล้วก็ทำได้อย่างดีนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนยังอยากจดจำอยู่ในทำนองนี้นะครับส่วนผมว่าปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงด้วยว่าวันดีคืนดีเราจะไปโยนให้นายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะครับปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยแต่เจตนาในการแก้ไขปัญหาของท่านเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับค่ะต้องจับตามองนะคะสำหรับแต่ละพรรคที่ร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้เมืองไทยเองนะคะอาจารย์จะต้องเฝ้าดูการเลือกตั้งครั้งนี้ในอินเดียยังไงเพราะว่าไทยเองก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการค้าที่ยังต้องผูกมิตรกับอินเดียนะคะผมคิดว่าใครก็ตามขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มอาร์มีพาร์ตี้คองเกรสหรือว่าจะเป็นBJP ของท่านโมดีเนี่ยนะครับไม่มีใครปฏิเสธหลักคิดแบบอินเดียอาเซียนนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยความสำคัญของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาพยายามจะมองเราให้ไปอยู่ในอาเซียนนะครับถึงแม้ในทางปฏิบัติมันก็ยังไม่ง่ายเพราะว่ามันยังเป็นทวิภาคีอยู่กับหลายประเทศก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนขึ้นมาใน2 3พรรคเนี่ยที่มีโอกาสขึ้นมาได้เนี่ยนะครับไม่มองประเทศไทยไม่ขึ้นมาเปลี่ยนอุดมการณ์อะไรทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่จะขยับขยายมากขึ้นกว่านี้ไหมจะมุ่งเน้นไปทางไหนนะครับมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนความสัมพันธ์ไทยและพวกนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาพอประมาณแล้วเนี่ยมันก็คงจะดำเนินไปด้วยในตัวมันเองด้วยนะครับมีช่องทางของมันแล้วมันมีช่องทางไหนที่จะกระชับให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมคะนอกจากสิ่งที่คนไทยอาจจะรู้จักอินเดียในฐานะที่เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามหรือว่ามีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงกันได้ผมคิดว่าสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหิ้วกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนไปเรียนหนังสือถูกไหมครับที่ประเทศอินเดียคนอินเดียมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนะครับหลายอย่างนะผ่านภาพยนตร์ผ่านบอลีวูดบ้างผ่านอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบใหม่ๆขึ้นมานะฮะแต่ส่วนทางฝั่งเราอยากจะกระชับความสัมพันธ์มากกับเขาไหมผมคิดว่าเราก็ดำเนินความสัมพันธ์ได้ดีมากๆมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคไหนเนี่ยก็พยายามให้ความสำคัญกับประเทศอินเดียมาโดยตลอดเนี่ยแต่ยุทธศาสตร์ของเราจะมากน้อยเพียงใดแบบไหนนะครับประเด็นปัญหาระหว่างจีนกับสหรัฐนะฮะจะมีการถ่วงดุลกันยังไงแบบไหนอันนี้ผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับผู้นำของเราด้วยว่า
จะมีมุมมองยังไงจะไปยังไงแบบไหนเนี่ยนะคนทหารค่ะก็ต้องเร่งดูเรื่องของเวทีระดับระหว่างประเทศด้วยนะคะแต่อินเดียก็คงจะถูกดึงให้ไปอยู่ฝั่งสหรัฐมากขึ้นไหมคะจากที่อาจารย์ประเมินผมคิดว่าถูกในระดับหนึ่งนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าอินเดียเขามีจุดยืนเขาบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของอิหร่านนะฮะสมัยนั้นก็บอกว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรกับประเทศอิหร่านเนี่ยอินเดียก็ยืนกรานว่าไม่ทำถ้ามันไม่ใช่มติของสหประชาชาติอินเดียก็คิดเหมือนกันนะครับว่าพหุภาคีนิยมภายใต้ร่มเงาสหประชาชาติเนี่ยต้องได้รับการปฏิรูปแล้วมันต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ประเทศไหนที่จะขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาโชว์กล้ามแขนกล้ามขาของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็มีจุดยืนแล้วก็ยังมีความเป็นเนรูที่ยังหลงไหลมาถึงทุกวันนี้อยู่ในหลายเรื่องนะครับว่าทำยังไงให้โลกเนี่ยมันมีความเสมอภาคมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งใช่ฮะสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกาแต่ถ้ามากเกินไปแล้วมีอะไรที่ล้ำเส้นหรือความคิดอะไรบางอย่างของเขาผมคิดว่าเขาไม่ทำง่ายค่ะเอาละค่ะเป็นการเมืองในระดับภูมิภาคอย่างเอเชียนะคะที่ต้องน่าจับตามองไม่น้อยค่ะสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปและต้องดูผลนะคะว่าการเมืองในอินเดียจะมีจุดพลิกผันจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ซึ่งก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งกับมหาอำนาจรวมถึงประเทศไทยที่ก็คงจะต้องติดตามและปรับตัวตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ